ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนฤทธิ์ขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ผมขออนุญาตหารือเพื่อที่จะให้รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อเข็มเริ่มโครงการในจังหวัดพัทลุง4เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ขอให้กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวตอกเสาเข็มสร้างโรงเรียนกีฬาแห่งแรกของจังหวัดพัทลุงเพราะว่าชาวบ้านอยากได้และหลายโรงเรียนพร้อมสนับสนุน2ตอกเสาเข็มสร้างสนามกีฬาแห่งที่3ด้านตอนใต้พัทลุงเพราะว่าจะใช้ในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซึ่งจะเกิดขึ้นอีกมากในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งได้ถือว่าเป็นเมืองแห่งกีฬาแต่ขาดแคลนสิ่งเหล่านี้2ขอให้กระทรวงคมนาคมตอกเสาเข็มสร้างสนามบินพัทลุงซึ่งศึกษาความเป็นไปได้แล้วพบความเหมาะสมและก็ขอให้เหลือแต่จังหวัดจะหาพื้นที่เท่านั้นเองนะครับเรื่องที่3ขอให้ตอกเสาเข็มก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบทะเลสาบพัทลุงนะครับซึ่งมีความจำเป็นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาจังหวัดพัทลุงเรื่องที่3ขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอกเสาเข็มสร้างบ้านคนยากจนให้ครบทุกหลังในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งมีอยู่จำนวนอีกหลายหลังผมคิดว่าในปี2566นี้ให้เป็นปีสุดท้ายสำหรับการที่จะมีบ้านของคนยากจนอยู่นะครับเรื่องสุดท้ายขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับ1ตอกเสาเข็มที่จะประกาศใหทะเลสาบพัทลุงเป็นมรดกโลกเพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีทรัพยากรทั้งป่าไม้สัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์มีชุมชนมีเมืองที่มีความสำคัญมีความยาวนานในทางประวัติศาสตร์ซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นมรดกโลกหากเป็นมรดกโลกแล้วก็จะเป็นเมืองที่มีความสำคัญและจะเป็นเมืองที่คนเข้ามาท่องเที่ยวประการสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะเป็นที่หวงแหนของบุคคลโดยทั่วไปที่จะหวงแหนสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นมรดกโลกไว้เป็นมรดกที่สำคัญของพัทลุงครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ